ื่อนกันบ้างบ่อลงเลยตะล่าเลยเป็นการสื่อสารที่แบบว่าบ่ได้เล่นบ่ได้เล่นเนาะเราคิดอยากจะเล่นบ่บ่คิดบ่คิดเพราะว่าอย่างจ้ะเพราะว่าคิดไปก็เล่นบ่เป็นอ๋อเพราะว่าบ่ได้เรียนมาหลายจะสร้างคิดตัวนี้ก็อ่านออกเช่นบ่ไปเป็นพอแล้วก็มีอย่างเช่นบางทีก็อัพพวกข้อมูลข่าวสารบางทีสมมติสอนไม่ทันใช่ไหมก็อาจจะมีอัพเนื้อหาแล้วก็ให้นักศึกษาในกลุ่มไปอัพอ๋อเน็ตอะเล่นค่ะเป็นเล่นโปรแกรมอะไรครับก็มีโพสต์ไปอย่างเงี้ยค่ะไม่เคยได้เล่นแบบเล่นๆไปอย่างเงี้ยคือว่าเออเล่นก็คือเล่นตามเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่มีการที่มีการได้มาหาเพื่อนใน Facebookไม่มีใช่ไหมครับก็มีครับมีครับเป็นการโฆษณาอย่างหนึ่งครับวันดีก็คือเป็นช่องทางติดต่อที่รวดเร็วแล้วก็ง่าย แล้วก็สามารถติดต่อแล้วก็ส่งถ่ายข้อมูลได้หลายรูปแบบทั้งรูปภาพทั้งข้อมูลที่เป็นไฟล์ Word เอกสารอะไรพวกนี้เราส่งได้ใช่ไหมครับอ๋อครับไม่จำเป็นต้องไปเข้าเมลเลยอะไรสามารถเห็นตัวอย่างมันได้เลยก็ช่วยในการติดต่อแล้วก็ทำให้เราได้ติดต่อกับเพื่อนเก่าที่เราไม่ได้ติดต่อกันนานไม่ว่าจะเป็นสมัยประถมหรือว่ามัธยมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าสมมติเราสนใจที่จะขายสินค้าเราก็ใช้ช่องทางนี้ในการโปรโมทสินค้าของเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะรู้จักค่ะตอนนี้กำลังที่ใช้อยู่นะคะก็คือ Facebook ส่วนมาก Facebook ก็ไว้แชทหาเพื่อนโดยมีประโยชน์คือในการสอบถามเรื่องงานหรือว่าอะไรแบบนี้และอีกอย่างหนึ่งก็จะมีการค้าขายทางออนไลน์โดยใช้ Facebook เป็นตัวกลางทำให้เราสะดวกสบายในการซื้อของสินค้าได้ไม่จำเป็นต้องไปซื้อที่ตลาดค่ะก็อย่างเช่นขายของออนไลน์อะค่ะอ๋อลองบอกประโยชน์กับชีวิตประจำวันของแบบไม่เครียดนะคะก็เวลาเราขายของออนไลน์ใช่ไหมคะก็แบบเราก็ได้พบปะผู้คนแล้วก็ขายของด้วยเล่นเฟซไปด้วยแล้วก็แถมได้เงินด้วยค่ะอ๋อรู้ค่ะถ้ารู้จักคิดว่าคืออะไรคืออะไรคะลองยกตัวอย่างที่รู้จักมาไหมคะค่ะก็อย่างเช่นการสร้างเพจนะคะเพื่อตามหาคนหายแล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประชาชนทั่วโลกค่ะพอรู้ครับครับมันมีประโยชน์ยังไงบ้างครับก็เช่นขายของทาง Facebook ครับหรือว่า IG อ๋อก็เคยใช้ไหมครับเคยอุดหนุนซื้อของไหมครับเคยครับเคยคิดว่ามันมีข้อดีมากไหมครับกับการธุรกิจก็เป็นการเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็วครับแล้วก็สะดวกพอแค่มีอินเทอร์เน็ตก็เข้าถึงได้รู้จักค่ะขายของบน Facebook Line IGจองงานแล้วก็พวกขายของพวกสังคมโอ้มากๆเลยครับถ้าเกิดในสังคมเฮาเนี่ยสามารถประยุกต์ใช้นะครับประชาชนสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีข้าวเนี่ยว่าเป็นเครื่องมือในการที่จะทำมาค้าขายในการที่จะติดต่อสื่อสารไปทางการปฏิบัติงานแต่ละนาทีก็ตามเนี่ยเฮาบ่จำเป็นต้องมามีตู้แฟ้มเก็บข้อมูลเฮาบ่จำเป็นต้องมีตู้เก็บเอกสารหลายๆแต่เฮาสามารถเก็บไฟล์ในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็สามารถจัดเป็นหมวดเป็นหมู่ได้สามารถที่จะให้ผู้อื่นสามารถเข้ามาเฮ็ดงานนําก็ได้นะครับบ่ต้องเก็บต้องฮู้ผู้เดียวแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือสามารถที่จะนําไปใส่ได้อยู่ไสก็ได้บ่จําเป็นต้องเฮ็ดงานอยู่ตรงที่เฮ็ดงานเจ้าของอย่างเดียวเฮาสามารถเข้าอินเทอร์เน็ตได้เฮาเข้าสู่เซอร์วิสของตัวเทคโนโลยีคลาวด์ได้เฮาก็สามารถเฮ็ดงานได้ทุกที่ทุกเวลา